สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเพอร์ n a t เตใน Lost Ark Online นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงวิธีการหาทองอีกวิธีหนึ่งที่บอกเลยว่ารวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆแม้ว่าจะทำได้แค่ตัวละหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูกันก่อนว่าผมจะพูดถึงอะไรเนาะ เปิดตัวเอ็นขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามี Avengers Tome ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยสมุนนะับพจนภัเนี่ยถ้าเราเก็บถึงเปอร์เซ็นที่มันกำหนดเราก็จะได้พวกของต่างๆมาใช่ไหมรวมถึงมีเนี่ยสกิลพอยด้วยถูกไหมครับคนก็จะทำกันหนึ่งในของพวกนี้เนี่ยที่มันจะขายได้ก็คือ collectible นั่นเองครับทีนี้ collectible เนี่ยมันสุ่มดรอปเนาะมันสุ่มดรอปจากมอนทั่วไปในแมปเลยเราตีมันก็มีโอกาสดรอปทั้งหมดนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณไปลงดันเจียน ไม่ว่าจะเป็น normal หรือว่า hard Mode ถ้า hard Mode เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสดรอปมากกว่าการลง normal เนาะแน่นอนว่าถ้าเราไปลง hard เนี่ยอย่างของผมเนี่ยยังไม่ได้ลง hard ทั้ง2ดันนะครับถ้าเราไปลง hard ปุ๊บมันก็มีโอกาสดรอปของพวกนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้เรามาลองดูราคาของกันหน่อยว่ามันประมาณไหนนะครับเปิดมา켓ขึ้นมามาที่หมด adventurous tome เนาะแล้วก็ติ๊กออกมาเลยนะครับแล้วเรียงตามราคา คุณก็จะเห็นว่านี่ราคาสูงสุดนะครับ biography of c a l a t ธออันนี้ของยอนนะครับแต่ละชิ้นมันก็จะมีบอกว่ามันดอบจากตรงไหนอย่างอันเนี้ยหาจากที่ยอนเนาะอย่างอันนี้ก็ปูนิก,ก้านะครับแล้วก็ไล่ลงไปไล่ลงไปอาน,นิก,ก้าเฟตอนูนนี่นั่นเนาะทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือตัว Envisca Talisman นะครับจะเห็นว่าราคาอยู่ประมาณ200กว่าจนะครับ แล้วที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีเคเวสหนึ่งที่สามารถวิ่งแล้วจะได้ตัวชิ้นนี้มา1ชิ้นฟรีๆเลยนะครับไม่ถึง2อนาทีด้วยซ้ำอ่าแมปที่เราอยู่กันก็คือโรเฮนเดลถูกไหมมาที่บริสนแบร์นะครับโรเฮนเดลเนาะแล้วก็มาตรงแถวนี้ว์บจากข้างล่างมาก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาวิ่งมาตรงนี้มันก็จะมีหนังสืออยู่ท่ามกลางกองไฟนะครับเราก็มารับเคเวสกับมันได้แอ๊หนึ่งเดียมอนโอเค นี่ครับมันก็จะได้มา1อันเพียงแต่ว่าเควสนี้เนี่ยมันง่ายมากเนาะเรารับมาก็กด F5 แล้วเราก็แค่วาร์ฟกลับไปข้างล่างครับทีนี้เราก็วิ่งมาส่งเควสได้เลยเนาะเรียบร้อยนะครับ ก็บอกเลยว่าเควสนี้มันเหมือนการแจกทองให้เราฟรีๆนะทีนี้ถ้าคุณกําลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วฉันได้มาอย่างนี้ควรจะใช้เองหรือว่า,าไว้ขายดีถ้าคุณยังทองไม่ค่อยเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้ขายก่อนเพื่อเอาทองไปทําอย่างอื่นต่อแล้วค่อยมาหมุนๆเอานะครับทีนี้ผมก็จะทําเหมือนกันก็คือเอาไปขายก่อนเนาะ ผมก็ไม่ได้รีบทำาอ v e นเจอร์ทอาอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยมาทาทีหลังก็ได้นะครับหรือว่าตอนมีทองมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยมาไล่ซื้อทีหลังก็ได้ทีนี้ตอนจะขายผมก็ขอมาแอบดูนิดนึงว่ามันมีอยู่กี่ชิ้นนะครับตอนนี้มี2 4 9อยู่3ชิ้น2 5 0นี่มีหลายชิ้นหน่อยงั้นผมก็อาจจะตั้งสัก2 4 9นี่แหละเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคเราก็ตั้งขายไปนะครับ แล้วที่นี้ก็แค่รอนะครับสรุปว่าเควสนี้เนี่ยเราใช้เวลาวิ่งไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำแค่มาโลเฮนเดลมาบริสันแบร์แล้วก็มาทำเควสนี้นะครับคุณได้ไปเลย 200G บวกบวกด้วยซ้ำผมเข้าใจว่าราคาก่อนหน้านี้มันน่าจะสูงกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะมีอะไรเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยตั้งขายไปไม่ถึง1นาทีไม่ถึง2นาทีเลยนะครับขายออกแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับเควสนี้ก็อย่าลืมไปทำกันเนาะถ้าใครมีเควสอะไรอยากเอามาแชร์ก็มาแชร์ได้นะครับ สำหรับการเก็บ collectible อันนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมาพอดีก็เลยเอามาแชร์กันแต่ว่าตัวอืนอ่นๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเนาะผมยังไม่เคยลองหาแบบละเอียดเหมือนกันไว้ถ้าเจออีกเดี๋ยวผมก็น่าจะได้มาทําคลิปสั้นๆแบบนี้อีกนะครับเอามาแชร์กันก็ได้เงินมาค่อนข้างง่ายนะครับใช้เวลาแค่นิดเดียวแล้วก็ที่สาคัญคือ quest เ,เนี่ยมันทําได้ทุกตัวละครนะครับที่ทํามาถึงโรฮนเดลเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเล่นหลายตัวอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมแวะมาทำา u e s นี้ได้นะครับก็ 200G แบบ e ซี่มาก สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดทับกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกัน